Hashtag พื้นที่ใช้สอยจัดเต็มตอบรับทุกฟังก์ชันการใช้ชีวิตใกล้สุวรรณภูมิแล้วก็แอร์พอร์ตลิงก์ลาดกระบังด้วยเป็นทาวน์โฮม2ชั้นข้างหน้าจอดรถได้2คันแบบนี้เลย จังหวะแรกที่ก้าวขาเข้าไปก็จะเจอกับห้องนั่งเล่นก่อนเลยสวัสดีครับทุกคนวางโซฟายาวๆนั่งดูทีวีแบบนี้ได้แบบสบายเลยใครที่ของเยอะๆฝั่งตรงข้ามก็ทำเป็นตู้เก็บของแบบนี้ได้เหมือนกันโซนทานข้าวก็สามารถวางโต๊ะแบบนี้ได้เลยแต่ว่าบ้านไหนที่คนเยอะอยากได้โต๊ะใหญ่ๆก็วางได้เหมือนกันทุกคนอันนี้จะทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุห้องทำงานห้องเล่นเกมห้องดูหนังก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของทุกคนได้เลยหลังบ้านเนี่ยเขาก็ยังมีพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมให้เป็นครัวไทยกว้างๆแบบนี้ได้เลยทุกคนกว้างมากจริงเดินขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอกับขวามือก่อนทุกคนก็คือเป็นมาสเตอร์เบดรูมบอกเลยว่ากว้างมากมากจะสามารถวางโต๊ะทำงานอีกอันนึงไว้ข้างๆแบบนี้ได้ดูวิวไปทำงานไปเยี่ยมปลายเตียงมีพื้นที่เหลือให้วางทีวีแบบนี้ตรงนี้ก็สามารถทำเป็นโต๊ะเครื่องแป้งแต่งหน้าแล้วก็วางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้เลยมีกระจกด้วยห้องน้ำเขาก็กว้างใหญ่แบบนี้เลยทุกคนไม่อึดอัดเลยสักนิดสามารถอาบน้ำรวมกันได้ประมาณ50คนนะรอเล่นนะทุกคนอาบทีละคนก็พอพาไปดูอีก2ห้องนอนเล็กทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูซ้ายมือแล้วกันซ้ายมือนะทุกคนนี่คือห้องนอนเล็กที่ไม่เล็กเลยก็ยังกว้างอยู่กว้างพอที่สามารถวางโต๊ะอ่านหนังสือแบบนี้ได้เลยครอบครัวไหนที่มีลูกคนโตก็ให้เขาเล็งห้องนี้ไปเลยทุกคนถ้าเราไปลูกคนตัวเราจะเอาห้องนี้จองให้น้องไปนอนห้องข้างๆโอเคเดี๋ยวพาไปดูห้องน้องแล้วกันนี่กลายเป็นห้องน้องเลยทันทีนี่คือห้องนอนเล็กนะครับสำหรับน้องตัวจิ๋วแต่ถ้าบ้านไหนมีลูกคนเดียวห้องนี้ก็สามารถทำเป็นห้องพระก็ได้หรือว่าทำเป็นห้องเล่นเกมสำหรับลูกคนเมื่อกี้ก็ได้ทุกคนมันเอาแต่ใจมากดูหน้ามันในส่วนของห้องน้ำก็คือกว้างไม่แพ้ห้องน้ำอื่นๆในบ้านเลยทุกคนมี3ห้องน้ำก็คือใหญ่ทั้ง3ห้องน้ำเลยพ่อแม่ลูกก็คือเอาไปเลยคนละห้องส่วนกลางของเขาก็คือเขียวมากทุกคนเห็นแดดแบบนี้แต่ว่าร่มรื่นมากเพราะว่าเราลองไปวิ่งมาแล้วเขาก็มีเครื่องเล่นออกกำลังกายสำหรับผู้ใหญ่ด้วยนะทุกคนถึงตัวจะเป็นผู้ใหญ่แต่สมองยังเป็นเด็กก็มีหรือว่าใครจะอยากมาว่ายน้ำเย็นๆที่สระว่ายน้ำนี้ก็ได้ทุกคนกว้างมากอยากกระโดดลงไปตรงนี้เลยหรือใครไม่อยากว่ายน้ำก็ไปเล่นฟิตเนสชั้น2ได้ทุกคนเครื่องเล่นเขาเยอะมากแล้วก็เปิดแอร์เย็นมากใครจะคาร์ดิโอใครจะเวทเทรนนิ่งก็คือทำได้หมดเลยทุกคนแต่ว่าแอร์เย็นมากเหมือนเลี้ยงเพนกวินนะนอกจากนั้นเขาก็ยังมีห้องอ่านหนังสือห้องทำงานเงียบๆสงบด้วยนะทุกคนใครสนใจก็ไปแวะดูได้ที่สัมมกรอเวนิวสุวรรณภูมิเลยเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กที่เพิ่งแต่งงานหรือว่าสำหรับคนที่เคยเช่าอยู่หรืออยู่คอนโดมาก่อนนะทุกคนแล้วก็ใครอยากมีบ้านหลังแรกบอกเลยว่าราคาดีมากเริ่มต้น 3.4